ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ของเราเหตุการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดบางเหตุการณ์คือการระเบิดของดาวมวลมากที่เรียกว่าซูเปอร์โนวาดอกไม้ไฟจักรวาลเหล่านี้เป็นจุดจบอันน่าทึ่งของชีวิตดาวฤกษ์และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปแบบจักรวาลที่เราเห็นในปัจจุบันซูเปอร์โนวาเกิดขึ้นเมื่อดาวฤกษ์ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์มากเผาผลาญเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ของมันจนหมดหากไม่มีพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์มาสนับสนุนแกนกลางของดาวจะพังทลายลงภายใต้แรงโน้มถ่วงของมันเองการล่มสลายนี้ทำให้เกิดการระเบิดขนาดมหึมาซึ่งส่องสว่างไปทั่วกาแล็กซีในช่วงเวลาสั้นๆพลังงานที่ปล่อยออกมาในซูเปอร์โนวานั้นมีมากมายมหาศาลจนสามารถมองเห็นได้จากทั่วทั้งจักรวาลในระหว่างกระบวนการรุนแรงนี้ซูเปอร์โนวาสร้างองค์ประกอบที่หนักกว่าจำนวนมากที่พบในธรรมชาติอุณหภูมิและความกดดันที่รุนแรงในการระเบิดทำให้เกิดอะตอมใหม่ผ่านปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันธาตุต่างๆเช่นเหล็กทองและยูเรเนียมก่อตัวขึ้นในเตาหลอมดวงดาวเหล่านี้หลังจากการระเบิดองค์ประกอบที่สร้างขึ้นใหม่เหล่านี้กระจัดกระจายไปในอวกาศซึ่งในที่สุดพวกมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของดาวฤกษ์ดาวเคราะห์และแม้แต่สิ่งมีชีวิตเช่นเราในที่สุดซูเปอร์โนวาไม่เพียงแต่สร้างธาตุใหม่แต่ยังกระจายไปทั่วจักรวาลอีกด้วยวัตถุที่ปล่อยออกมาจากการระเบิดเหล่านี้เดินทางเป็นระยะทางอันกว้างใหญ่ทำให้พื้นที่โดยรอบมีองค์ประกอบหนักมากขึ้นวัสดุที่ได้รับการเสริมสมรรถนะนี้จะกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับดวงดาวและดาวเคราะห์รุ่นต่อไปในอนาคตอันที่จริงอะตอมจำนวนมากในร่างกายของเราเคยถูกหลอมขึ้นในใจกลางดาวฤกษ์ที่ระเบิดเมื่อหลายพันล้านปีก่อนนักวิทยาศาสตร์ศึกษาซูเปอร์ว่าเพื่อทำความเข้าใจวงจรชีวิตของดวงดาวและวิวัฒนาการทางเคมีของจักรวาลได้ดีขึ้นนักวิจัยสามารถยืนเรียกเกี่ยวกับกระบวนการที่สร้างองค์ประกอบต่างๆมากมายที่เราพบบนโลกและทั่วทั้งจักรวาลได้จากการสังเกตการระเบิดของจักรวาลเหล่านี้ความรู้ดังกล่าวช่วยให้เราเชื่อมโยงประวัติศาสตร์อันยาวนานของจักรวาลและสถานที่ของเราภายในจักรวาลเข้าด้วยกันในส่วนลึกของอวกาศมีวัตถุหนาแน่นอย่างไม่น่าเชื่อเรียกว่าดาวนิวตรอนดาวเหล่านี้เป็นเศษของดาวมวลมากที่ระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาแม้จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ20กิโลเมตรแต่ดาวนิวตรอนก็สามารถมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราได้พวกมันหนาแน่นมากจนวัสดุดาวนิวตรอน1ช้อนชาจะมีน้ำหนักหลายพันล้านตันบนโลกบางครั้งดาวนิวตรอน2ดวงในระบบดาวคู่ซึ่งหมายความว่าพวกมันโคจรรอบกันและการสามารถชนกันได้การชนกันครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ทรงพลังเป็นพิเศษที่เรียกว่าการรวมตัวของดาวนิวตรอนเมื่อวัตถุที่มีความหนาแน่นสูงเหล่านี้ชนกันพวกมันจะสร้างระลอกคลื่นในโครงสร้างของอวกาศและเวลาที่เรียกว่าคลื่นความโน้มถ่วงคลื่นเหล่านี้เดินทางข้ามจักรวาลและสามารถตรวจจับได้ด้วยเครื่องมือพิเศษบนโลกการชนกันของดาวนิวตรอนทำให้เกิดการระเบิดที่ทัดเทียมกับความสว่างของซูเปอร์โนวาการระเบิดนี้เรียกว่ากิโลโนวาในช่วง1กิโลโนวาสภาวะสุดขั้วทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการก่อตัวขององค์ประกอบที่หนักที่สุดในจักรวาลเชื่อกันว่าทองคำแพลทินัมและธาตุหายากอื่นๆเกิดจากการชนกันของจักรวาลวัตถุที่พุ่งออกมาจากการรวมตัวของดาวนิวตรอนจะกระจายออกสู่อวกาศเหมือนกับวัสดุจากซูเปอร์โนวาสสารนี้ซึ่งมีธาตุหนักอยู่มากมายกลายเป็นส่วนหนึ่งของซุปจักรวาลซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดดาวและดาวเคราะห์ดวงใหม่ด้วยวิธีนี้การชนกันของดาวนิวตรอนทำให้เกิดความหลากหลายทางเคมีในจักรวาลและมีบทบาทในการสร้างวัสดุที่ประกอบเป็นโลกของเรานักวิทยาศาสตร์สังเกตเห็นการชนกันของดาวนิวตรอนเป็นครั้งแรกในปี2017โดยใช้ทั้งเครื่องตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงและกล้องโทรทัศน์แบบดั้งเดิมมาการค้นพบที่ก้าวล้ำนี้ช่วยให้นักวิจัยสามารถชมการสร้างองค์ประกอบหนักได้แบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นการยืนยันทฤษฎีว่าองค์ประกอบเหล่านี้มาจากไหนได้เปิดสาขาการศึกษาใหม่ที่เรียกว่าดาราศาสตร์หลายผู้สงสารซึ่งสัญญาณประเภทต่างๆจากอวกาศถูกนำมาใช้ร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจเหตุการณ์ในจักรวาลเรื่องราวขององค์ประกอบในจักรวาลของเราเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 13.8 พันล้านปีก่อนบิ๊กแบงนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าช่วงเวลานี้เป็นจุดเริ่มต้นของจักรวาลของเราโดยเริ่มต้นจากสภาวะที่ร้อนจัดและหนาแน่นอย่างไม่น่าเชื่อทฤษฎีบิ๊กแบงอธิบายว่าจักรวาลขยายตัวและเย็นลงเมื่อเวลาผ่านไปอย่างไรซึ่งนำไปสู่การกำเนิดองค์ประกอบแรกๆในช่ว
ช่วงแรกๆหลังบิ๊กแบงจักรวาลร้อนเกินกว่าจะมีอะตอมอยู่ได้มันเต็มไปด้วยอนุภาคต่างๆรวมทั้งโปรตอนและนิวตรอนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของนิวเคลียสของอะตอมเมื่อเอกภพขยายตัวและเย็นลงกระบวนการที่เรียกว่าการสังเคราะห์นิวเคลียสแบบบิ๊กแบงก็เริ่มต้นขึ้นกระบวนการนี้เกิดขึ้นในช่วง 2-3 นาทีแรกของการดำรงอยู่ของเอกภพในระหว่างกระบวนการนิวเคลียสบิ๊กแบงโปรตอนและนิวตรอนจะรวมตัวกันเพื่อสร้างนิวเคลียสของธาตุที่เบาที่สุดธาตุแรกและธาตุที่พบมากที่สุดคือไฮโดรเจนซึ่งประกอบด้วยโปรตอนเพียงตัวเดียวโปรตอนบางส่วนจะรวมกับนิวตรอนเพื่อสร้างดิวทีเรียมซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของไฮโดรเจนที่มีโปรตอน1ตัวและนิวตรอน1ตัวการรวมตัวกันเพิ่มเติมนำไปสู่การก่อตัวของฮีเลียมซึ่งมีโปรตอน2ตัวและนิวตรอน2ตัวในนิวเคลียสนอกจากไฮโดรเจนและฮีเลียมแล้วยังมีการผลิตลิเทียมในปริมาณเล็กน้อยในช่วงแรกนี้อย่างไรก็ตามจักรวาลยังคงร้อนและมีพลังเกินกว่าที่ธาตุที่หนักกว่าจะก่อตัวได้ในความเป็นจริงประมาณ 75% ของสสารปกติในจักรวาลในปัจจุบันคือไฮโดรเจนในตอนนี้เกือบ 25% เป็นฮีเลียมองค์ประกอบอื่นๆทั้งหมดประกอบขึ้นเป็นน้อยกว่า1% ของสสารปกติในจักรวาลองค์ประกอบแรกๆเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาจักรวาลในอนาคตขณะที่จักรวาลยังคงเย็นลงและขยายตัวต่อไปเมฆไฮโดรเจนและฮีเลียมก็เริ่มรวมตัวกันเนื่องจากแรงโน้มถ่วงในที่สุดเมฆเหล่านี้ก็หนาแน่นพอที่จะก่อตัวดาวฤกษ์ดวงแรกได้ภายในดาวฤกษ์เหล่านี้กระบวนการสร้างธาตุที่หนักกว่าอาจเริ่มต้นจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันการทำความเข้าใจการสังเคราะห์นิวเคลียร์เคลียร์เสียงเคลียร์เสียบิ๊กแบงเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากช่วยอธิบายความอุดมสมบูรณ์ขององค์ประกอบแสงที่เราสังเกตเห็นในจักรวาลทุกวันนี้นอกจากนี้ยังเป็นหลักฐานที่ชัดเจนสำหรับทฤษฎีบิ๊กแบงด้วยการศึกษาอัตราส่วนขององค์ประกอบดึกดำบรรพ์เหล่านี้ในดาวฤกษ์เก่าและกาแล็กซีไกลโพ้นนักวิทยาศาสตร์สามารถทดสอบและปรับแต่งแบบจำลองของเอกภพยุคแรกเริ่มได้การกำเนิดของธาตุแรกๆเป็นการปูทางไปสู่ความหลากหลายของสสารที่เราเห็นในจักรวาลในปัจจุบันตั้งแต่อะตอมไฮโดรเจนที่เรียบง่ายที่สุดไปจนถึงโมเลกุลที่ซับซ้อนที่ประกอบเป็นสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในช่วงไม่กี่นาทีแรกหลังจากบิ๊กแบงอวกาศไม่ได้ว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยอนุภาคขนาดเล็กที่เคลื่อนที่ไปมาด้วยความเร็วสูงอย่างน่าเหลือเชื่ออนุภาคเหล่านี้เรียกว่ารังสีคอสมิกและมีบทบาทที่น่าสนใจในการสร้างธาตุบางชนิดที่เราพบในจักรวาลรังสีคอสมิกส่วนใหญ่เป็นโปรตอนซึ่งเป็นอนุภาคชนิดเดียวกับที่พบในนิวเคลียสของอะตอมไฮโดรเจนแต่รังสีคอสมิกอาจเป็นอนุภาคประเภทอื่นได้เช่นกันรังสีคอสมิกเหล่านี้เดินทางผ่านอวกาศด้วยความเร็วเกือบเท่าแสงขณะที่พวกมันเดินทางข้ามจักรวาลบางครั้งพวกมันก็ชนกับอนุภาคหรืออะตอมอื่นเมื่อรังสีคอสมิกพลังงานสูงกระทบอะตอมอาจทำให้อะตอมนั้นแตกสลายได้ในกระบวนการที่เรียกว่าการแตกเป็นเสียงการแตกเป็นเสียงก็เหมือนกับการเล่บาเลียนเบลียนโดยที่รังสีคอสมิกคือลูกคิวที่ชนเข้ากับกลุ่มลูกอื่นส่งผลให้พวกมันกระเด็นไปในทิศทางที่ต่างกันในระหว่างการแตกเป็นเสียงของรังสีคอสมิกการชนอาจทำให้ชิ้นส่วนต่างๆหลุดออกจากอะตอมที่โดนชิ้นส่วนเหล่านี้สามารถกลายเป็นองค์ประกอบใหม่ที่เบากว่าได้ตัวอย่างเช่นหากรังสีคอสมิกกระทบอะตอมออกซิเจนมันอาจทำให้อนุภาคบางส่วนหลุดออกไปเปลี่ยนออกซิเจนให้เป็นอะตอมของคาร์บอนไนโตรเจนหรือแม้แต่ลิเทียมกระบวนการนี้เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในก๊าซบางๆและฝุ่นระหว่างดาวฤกษ์เรียกว่าสสารระหว่างดาวองค์ประกอบบางอย่างถูกสร้างขึ้นบ่อยครั้งผ่านการแตกเป็นเสียงของรังสีคอสมิกมากกว่าองค์ประกอบอื่นๆตัวอย่างเช่นลิเทียมเบริลเลียมและโบรอนเป็นธาตุเบา3ชนิดที่ผลิตออกมาในปริมาณมากผ่านกระบวนการนี้องค์ประกอบเหล่านี้หาได้ยากในจักรวาลเนื่องจากไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายในดวงดาวและมีแนวโน้มที่จะถูกทำลายภายในดาวฤกษ์การแตกเป็นเสียงของรังสีคอสมิกทำให้องค์ประกอบเหล่านี้มีอยู่ในปริมาณที่เราสังเกตได้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาการแตกตัวของรังสีคอสมิกโดยการตรวจสอบองค์ประกอบของรังสีคอสมิกที่มาถึงโลกรังสีคอสมิกบางส่วนเป็นอนุภาคพลังงานสูงดั้งเดิมในตอนนี้รังสีอื่นๆเป็นผลผลิตของปฏิกิริยาการแตกตัวของรังสีที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางผ่านอวกาศนักวิจัยสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่อนุภาคเหล่านี้เดินทางผ่านและกระบวนการที่สร้างธาตุต่างๆขึ้นมาได้โดยการวัดปริมาณของธาตุ
ต่างๆในรังสีคอสมิกการทำความเข้าใจการแตกเป็นเสียงของรังสีคอสมิกช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถไขปริศนาเกี่ยวกับการกระจายองค์ประกอบต่างๆทั่วทั้งจักรวาลได้โดยอธิบายการมีอยู่ขององค์ประกอบบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายอย่าได้ทั้งหมดโดยกระบวนการอื่นเช่นการสังเคราะห์นิวเคลียสของดาวฤกษ์หรือการระเบิดของซูเปอร์โนวาความรู้นี้มีส่วนช่วยให้เราเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางเคมีของจักรวาลและปฏิกิริยาที่ซับซ้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลการแตกเป็นเสียงของรังสีคอสมิกเตือนเราว่าจักรวาลเป็นสถานที่ที่มีพลวัตซึ่งการสร้างและการเปลี่ยนแปลงของสสารเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้แต่ในช่องว่างที่ดูเหมือนว่างเปล่าระหว่างดวงดาวกระบวนการสำคัญก็ยังทำงานอยู่ซึ่งเป็นการกำหนดองค์ประกอบของพื้นที่ใกล้เคียงในจักรวาลของเรา